ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะชาวเน็ตเผยเลขห้องเหมภูพาทิตย์ตรงกับทะเบียนดังโดยบังเอิญเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงทีเดียวเมื่อหนุ่มนักแสดงมากความสามารถอย่างหนุ่มเหมจากไปย่านซอยลาดปลาขาว58โดยไม่มีวันหวนกลับคืนมาสำหรับประวัติหนุ่มเหมนั้นชื่อเดิมชื่อเหมวันเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายน2531จบปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมเคยประกวดโครงการสู้ฝันปั้นดาวปี2550ชนะเลิศโครงการ Star Share by กันตนา Training Center 2554และเป็นนักแสดงสังกัดกันตนานอกจากนี้หนุ่มเหมมีผลงานละครหลายเรื่องอาทินางฟ้ากับหมาเฟี้ยปิ่นอนงสวนอาหารบานใจทายาทอสูรรักร้ายเงินปากผีบ้านนางลำและเพิ่งไปร่วมฟิตติ้งละครเรื่องลายกินรีไปได้ไม่นานล่าสุดทางด้านโลกออนไลน์ก็ได้มีการพูดถึงในส่วนของประตูห้องหนุ่มเหมซึ่งหมายเลข A0723และ98/182ที่บังเอิญไปตรงกับเลขดังจากเหตุการณ์รถเก๋งปะทะกับจักรยานยนต์ซึ่งทั้งสองคันมีเลขทะเบียนป้ายเดียวกันเลย